ก่อนที่คุณแม่จะพาทุกท่านเข้าสู่ณบริเวณที่เป็นทางการแล้วค่ะอันนี้ยังไม่เป็นทางการนะคะแต่เปิดได้เร็วนะคะอาสาถ้วยกับสมชายและสะใจดีไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อเลยค่ะเราจะขอเชิญทุกสู่สถูปะของเราเพื่อทำงานอย่างเป็นทางการแต่คุณแม่จะขอที่จะให้นันทวรรณอยู่กับคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถตามไปนะคะค่ะคุณพ่อนั่งรถแล้วไปทางนั่นนู้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตามไปค่ะขณะที่ประสบไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีรถแม่อยากให้เห็นน้ำจากพระบาทของพระอริยธาราอันนี้ต้องชมเลยนะชมชมได้วางแผนนะคะไม่ว่าจะเป็นบางหวังชมแล้วก็คนคุณแม่อาจจะไม่ได้กล่าวชื่อนะจริงๆแล้วเราก็รู้อยู่ว่าเวลาที่เราทำงานพวกเราก็ใช้กระบวนการของการเสียสละร่วมกันและการเสียสละครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งของความตั้งใจที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่ยากนี่คุณแม่เห็นครั้งแรกเหมือนกันนะสมชายคือเมื่อคืนนี้ไม่ได้มาอยู่เพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็พักเร็วเพื่อวันนี้จะได้มีกำลังพอเห็นแล้วก็ต้องบอกว่ามีกำลังจริงๆนะคือเส้นทางของน้ำเนี่ยถูกต้องเลยคือออกจากบริเวณที่เป็นดอกบัวที่เป็นพระบาทอันนี้ต้องชมเลยว่าคณะทำงานเรื่องน้ำเก่งมากนะคะและชมเก่งมากเลยเดี๋ยวตอนเย็นนี้อาจจะได้มีโอกาสที่จะตามประทีปกำลังเลือกดูอยู่ว่าเราจะใช้บริเวณภูเขาที่เป็นตรัมพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือวันนี้เราต้องพูดถึงหัวใจแม่เพราะความรักของแม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะความรักของแม่เนี่ยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแม่รักเราก็เพื่อให้เรารักโลกการที่เราอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความรักของแม่นำทางให้เรามีชีวิตมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตนี้รับใช้ใครได้บ้างจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากค่ะถ้าใครที่ได้มีโอกาสเห็นว่าถ้าลมหายใจของแม่คือลมหายใจของเราในวันที่เราอยู่ในครรภ์ของแม่เนี่ยแม่หายใจลูกได้หายใจนะคะนั้นวันนี้ไม่พูดถึงแม่เนี่ยไม่ได้เลยแล้วเราตั้งใจที่จะเปิดน้ำอันเนี้ยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวันที่12สิงหาแล้วเปิดได้เร็วในวันที่28กรกฎาคมเป็นวันที่เราตั้งใจที่จะทำงานของเราเนี่ยอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10นะคะคุณแม่รู้สึกเลยว่าคนไทยเนี่ยแค่กตัญญูขยันมีวินัยไม่รอคอยยากยังไงเราผ่านได้อะค่ะเราผ่านได้จริงๆในขณะที่เรารู้สึกได้ว่าเราทำงานหนักแต่ทำไมเราอิ่มใจเราทำงานยากทำไมเรารู้สึกสุขใจเราทำงานอย่างที่ไม่รอเลยพอฝนตกเราก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าฝนมาจากฟ้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเก็บน้ำจากฟ้าไว้ให้ได้มากที่สุดและในวิธีการที่เรามีบ่อ1บ่อ2บ่อ3ที่เห็นอยู่เนี่ยคือการหมุนเวียนของน้ำนะคะเราจะเห็นว่าน้ำที่ไหลจากตรงเนี้ยนะคะเริ่มไหลไปสู่บ่อที่1แล้วใช่ไหมน้ำกำลังไหลไปนี่ก็เป็นการวางแผนที่เห็นชัดเจนว่าน้ำจะหมุนเวียนอยู่ในแผ่นดินนี้นะคะอย่างแบบซึมไปจนดินตรงเนี้ยสามารถที่จะชุ่มชื้นนะคะต้นไม้ซึ่งวันนี้เราจะปลูกบาวบาบซึ่งเป็นการทำงานที่ถวายเป็นพระราชกุศล68ต้นต้นบาวบาบต้นที่1กำลังจะปลูกเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเป็นทางการของเราตอน 9:30 นนะคะตอนนี้เราจะแอดเวนเจอร์ขึ้นรถกันก่อนนะตอนนี้คุณแม่ใช้ไมค์ตัวนี้ถูกต้องไหมคะมานันทวานขึ้นรถเลยเราจะเข้าสู่มณฑลพิธีของเราก็คือบริเวณที่เป็นนะคะที่พวกเราตั้งพระรูปไว้แล้วก็เราตอนนี้ทุกคนนะคะทั้งผู้ที่เป็นนักเรียนที่จะรับทุนแล้วก็ผู้ที่จะมอบทุนได้ไปรวมกันที่สถูปก็เป็นเดี๋ยวเราจะกลับมาเย็นนี้นะนันทวันเราจะมาดูตอนที่น้ำไหลตรงเนี้ยเนี่ยเราให้เห็นก่อนพิจารณ์ขอบใจนะพิจารณ์เปิดไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะจ้ะก็เนี่ยค่ะเราเห็นนะคะนี่คือบ่อมังกร
บ่อที่เราขยายเมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วค่ะคุณแม่ได้มีโอกาสมาหลบภัยที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่เนี่ยต้องมีน้ำค่ะเราจะเห็นน้ำที่ไหลอยู่นะคะน้ำที่เราปล่อยหมุนเวียนไปนะคะแล้วก็ระบบของการสูบน้ำเนี่ยอาจารย์ทองก้อนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญมากตอนนี้อาจารย์ทองก้อนอยู่ที่ไหนได้รับรู้ถึงความขอบคุณของพวกเราด้วยเราจะเห็นต้นบาวบาบนะคะข้างหน้านั้นนะคะเริ่มยกตั้งแล้วค่ะและขณะนี้คุณแม่จะเนี่ยเอาของลงหมดแล้วของรถพี่แต้มค่ะขอบพระคุณมากนะคะเป็นรถที่เราบอกเมื่อไหร่นะคะอดีตพุทธสาวิกาแต้มกับพี่เหวยก็ไม่เคยปฏิเสธเลยและวันนี้ส่งมา3คันเลยค่ะพร้อมกับยาวเครนนะคะที่จะยกต้นไม้บดีทำทั้งวันค่ะอยู่ที่ตรงไหนใครจะกลับจากหัวหินแวะผ่านมาทางนี้มารดน้ำต้นบาวบาบด้วยกันนะคะเรามองเห็นนะคะอันเนี้ยบ่อเนี้ยเป็นบ่อที่เราประสบความสำเร็จเป็นบ่อแรกเป็นน้ำตกแรกที่เราเปิดแล้วตั้งแต่วันที่25และนี่ก็เป็นการที่จะนำต้นบาวบาบอีก68ต้นนะคะที่จะปลูกไว้ในแผ่นดินนี้นะคะแล้วต้นไม้ชนิดนี้อายุเป็นพันปีเราเลือกชนิดนี้ก็เพราะเราเห็นว่ามันเป็นแท้งน้ำมันเป็นที่เก็บน้ำนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะร้อนจะแล้งยังไงก็อยู่ได้เพราะเมื่อเรารู้สึกได้ว่าเอ้ยเราไม่ต้องดูแลมากเป็นต้นไม้ที่เราไม่ต้องดูแลมากแต่เป็นต้นไม้ที่แบบจะให้ความเขียวขจีสิ่งที่เราเลือกก็เป็นเลือกที่เรามองเห็นถึงการลดปัญหานะคะลดปัญหาของการใช้น้ำด้วยเอาละค่ะตอนนี้เรามาถึงบริเวณที่เป็นบริเวณที่มีความร่มละนะคะคุณแม่ควรจะใช้ไวเลตไว้ในเสื้อเลยใช่ไหมคะมาทางด้านหน้าเลยค่ะพวกเรากลับมาพร้อมเพรียงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะมีล่มของสถูปะ